ฉีดเล็กลงแต่มันเข้ากับตัวมันเห็นไหมเมื่อวานจูนไปเรามีแต่เสียตังค์จูนอย่างเดียวแล้วเหมือนช่างบอกแหละพอดีทรงสวัสดีครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมาให้ผมจูนก่อนจูนแก้กล่องพ่วงทีนี้ผมก็ลองนั่งดูสอบถามว่ามีอะไรบ้างมีเทอร์โบมีหัวฉีดอะไรอาการเป็นยังไงควันท่วมอยากจะจูนเก็บผมก็เลยลองปิดกล่องก่อนจะยังไม่จูนพอปิดกล่องเสร็จมันวิ่งไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าต้องเปลี่ยนหัวฉีดแกก็บอกขอเวลาไปคิดก่อนแล้วไม่กี่วันแกกลับมาเป็นอย่างในคลิปครับเดี๋ยวไปดูกันคันเร่งเบากว่าเมื่อกี้แล้วเบามากลองกดดูผมว่ามันขับสบายดีนะคันเร่งไวไปไม่เอาลงหน่อยไหมหรือชอบแบบนี้ผมว่าได้นะได้อยู่ใช่ไหมแต่ผมจะจูนแบบจริงจังแล้วนะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้จริงจังนะเหมือนช่างบอกแหละก็คือพอดีทรงเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนว่าเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆจูนให้เยอะไปบอกหมายถึงควันผมไม่อยากให้ความมันเยอะมันไม่ดีเหมือนที่ทำมาเนี่ยสุดยังผมว่ามีออกบ้านนิดๆอย่างนี้ก็ไม่น่ามีผลเลยยังไงก็น้อยกว่าเดิมอ่ะใช่ครับของเดิมนี่แค่แตะไปหน่อยเดียวโอ้โหผมถึงแบบไม่โยนหรอกเมื่อวานไม่โยนแล้วมันช่วยไม่ได้เดี๋ยวกลับรถข้างหน้าหน่อยตัวมอเตอร์ไซค์นี่เตรียมเกียร์สามนะคือมันไปแบบไม่หยุดอ่ะมันไปเรื่อยๆของเดิมบูเท่าไหร่เคยดูไหมรู้สึกที่ว่าผมเคยดึงก็40นิดๆแล้วมันถอนก็ถอนก่อนแต่ช่างเขาบอกว่าตั้งไว้4-5ผมไม่เคยกด4-5ทีเอาไม่ต้องมองบูทเอาความรู้สึกดีกว่ามาเกียร์สามอ่ะอันไหนเดินกว่าดีกว่าโค้งไปเลย4,000รอบไม่เป็นเกียร์ของเก่าไม่เดินแบบนี้หรอกถูกไหมมีได้ทั้งบอกตัวดีกว่าเดิมควันน้อยกว่าเดิมรถเดินกว่าเดิมอีกเอคือแบบเนี่ยเขาเรียกรถสมบูรณ์ได้ใจเลยวันนั้นผมไปวิ่งคลอง5มันยังไงอ่ะต้นมันก็ไม่จัดปลายมันก็ไม่ได้ไปก็ไม่เดินต้นไม่ไหลไปไม่เดินหงุดหงิดเลยไม่ใช่คือจริงๆอ่ะแล้วขับแบบควันเยอะๆนี่มานานยังไอเราอยากทำก็ถือว่านานนะถือว่านานแต่ตรงไปแล้วเข้าอู่เลยใช่ไหมเรื่อยก็ประมาณ6-7เดือนได้แต่คือผมอ่ะร่วงบันไดเพิ่งผ่าตัดหลังมาก็ไม่ค่อยได้ขับทำมาตั้งแต่ทำมานะจบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ้วนจูเนอร์ด้วยครับสวัสดีครับ